ฝรั่งหรือไทยใครกินดอกไม้ก่อนกันชาวสยามกินข้าวโดยการเอาปลายนิ้วขยุ่มข้าวให้เป็นคำแล้วก็เปิบเข้าปากและดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่อบดอกไม้จนมีกลิ่นหอมรวมถึงชาและเหล้าส่วนสำหรับอาหารนั้นนอกจากจะมีข้าวสุกแล้วก็อาจจะมีปลาแห้งหรือว่าปลาร้าพืชผักรวมถึงน้ำพริกกะปิเป็นเครื่องจิ้มด้วยแต่ก็ถึงจะมีสัตว์หลายชนิดในประเทศนี้แต่ชาวสยามกลับไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ประโยคสำคัญประโยคหนึ่งในหลายๆเรื่องราวในบันทึกของซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่รับหน้าที่มาเจริญสัมพันธไมตรีสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในบันทึกได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินของคนสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาคำบอกเล่านี้ก็มีส่วนจริงอยู่มากนั่นก็เพราะอาหารของคนไทยในยุคสมัยนั้นนิยมกินอาหารจากพืชผักกันเป็นหลักมีเนื้อสัตว์บ้างก็หาเอาเท่าที่จับได้เลี้ยงได้เพียงเท่านั้นนานครั้งงานใหญ่จึงจะกินเนื้อสัตว์ใหญ่กันสักครั้งและพืชผักที่ว่านั้นก็หมายรวมถึงจำพวกดอกไม้เอาไว้ด้วยคนไทยกินดอกไม้กันมานานโขไม่ได้พึ่งกินสมัยนี้และไม่ได้พึ่งกินตอนลาลูแบร์มากรุงศรีอยุธยาแต่กินกันมานานจนว่าความตามกันไม่ได้การกินดอกไม้ของคนไทยเรากินเพื่อเป็นอาหารและก็ใช้เป็นยามากกว่าการนำมาตกแต่งประดับอาหารเพื่อความสุนทรียะแบบเมนูอาหารต่างชาติซึ่งเมนูไทยๆที่เห็นคุ้นเคยกันดีก็มีดอกขจรผัดไข่แกงส้มดอกแครหรือน้ำดอกไม้น้ำดอกอัญชันน้ำรอยดอกมะลิที่ใช้กินกับข้าวแช่แต่ก็ใช่ว่าดอกไม้ทุกชนิดจะใช้กินได้บางชนิดเป็นดอกไม้นะครับที่ใช้ประดับเพื่อความสวยงามชวนให้เด็ดมาลิ้มลองก็อาจจะมีพิษร้ายได้เหมือนกันเช่นดอกชวนชมถ้ากินเข้าไปอาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนดอกพิงพวยฝรั่งทำให้ท้องเดินและก็อาจหมดสติได้หรือแม้กระทั่งกรรมวิธีในการปลูกและก็ดูแลรักษาดอกไม้บางชนิดหากผู้ปลูกใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการดูแลรักษาดอกไม้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะเอามากินนะครับและถ้าจะถามว่าดอกไม้ชนิดไหนกินได้บ้างง่ายที่สุดคงต้องถามผู้รู้แล้วก็ไม่หยิบกินสุ่ม4สุ่ม5มากินถ้าเอาเฉพาะดอกไม้พื้นบ้านไทยๆก็พอเท่าที่รู้จักเคยกินก็เช่นหัวปลีดอกขจรดอกเข็มดอกบัวดอกเฟื่องฟ้าดอกกระเจี๊ยบดอกอัญชันเป็นต้นซึ่งแต่ละชนิดก็ให้กลิ่นรสสีสันและสรรพคุณแตกต่างกันไปเช่นดอกขจรเน้นเอาไปทำยำหรือว่าผัดกับไข่ช่วยเรื่องบำรุงสายตาส่วนดอกเฟื่องฟ้านำมาทอดกรอบช่วยเรื่องระบบขับถ่ายกลีบดอกบัวหลวงนำมาทำเมี่ยงก็มีสรรพคุณนะครับที่ช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยหรือไม่ก็หาซื้อดอกไม้ที่เขาตั้งใจปลูกเพื่อเอาไว้ใส่ในอาหารกินโดยเฉพาะโดยตรงนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อหาได้หลายทางยกตัวอย่างเช่นเมนูปอเปี๊ยะสดดอกไม้กุ้งของเชฟปูก็ดัดแปลงใช้ดอกไม้ฝรั่งมาทำอาหารไทยซึ่งมีคนปลูกไว้ขายเพื่อเป็นดอกไม้กินได้โดยเฉพาะถึงตอนนี้ก็พอจะทราบแล้วจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่ได้เพิ่งจะมากินดอกไม้ตามใครแต่เรากินเพราะมีให้กินกันมานานแล้วต่างหากแล้วก็อยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าบ้านไหนครัวไหนมีเมนูจานเด็ดดอกไม้ให้กินกันอีกบ้างเราก็อยากรู้ก็สามารถโชว์ให้ดูกันได้นะครับ